บอยเจี๊ยบร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด -19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินนักร้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถูกเลื่อนและยกเลิกงานอีกครั้งหลังพบการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากส่งผลเริ่มประกาศมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งรวมถึงขอความร่วมมืองดจัดงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อและถึงจะได้รับผลกระทบเต็มๆแต่นักร้องหนุ่มบอยพีชเมเกอร์กับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราก็ยังคงยิ้มสู้พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด -19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้นำไปสู้กับโควิด -19 ต่อไป